รื่องราวนี้ได้รับการเปิดเผยนะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสาธิตปิตุเตชะซึ่งมีการโพสต์เอาไว้ผ่าน Facebook หมอตีสาธิตปิตุเตชะครับเขาบอกว่าวันนี้ลุงหมอตีมาส่งเจ้าหนูน้อยคินกลับบ้านกับคุณพ่อคุณแม่แต่เช้าหลังรักษาจนหายดีที่สถาบันบำราศนราดูรและได้มีการตรวจซ้ำพบว่าผลเป็นลบถึง3ครั้งจนแน่ใจว่าน้องหายดีแล้วน้องเป็นขวัญใจของประชาชนทุกคนทั้งพี่ๆพยาบาลและคุณหมอที่นี่ที่เอาใจช่วยให้น้องปลอดภัยน้องเป็นเด็กเข้มแข็งอารมณ์ดีน่ารักจ้ำม่ำขอบอกว่าพี่ๆพยาบาลเลี้ยงดีมากน้องน้ำหนักขึ้นมา8ขีดเลยนะครับตอนนี้น้ำหนักน้องอยู่ที่ 5.8 กิโลกรัมซึ่งน้องเองก็มีแฟนคลับเยอะเลยครับอีกด้านนึงครับทางศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขของจังหวัดเชียงรายได้มีการชี้แจงความคืบหน้ากรณีของผู้ป่วยผู้ชายอายุ35ปีที่มีประวัติติดโควิด-19 แล้วได้รับการวินิจฉัยว่าหายป่วยจึงให้กลับบ้านตั้งแต่วันที่6เมษายนแต่ปรากฏว่าเขามีไข้อีกครั้งจึงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วพบว่าผู้ป่วยรายนี้กลับเข้ารับการรักษาเมื่อวันที่18เมษายนด้วยอาการมีไข้ไอภาวะปอดอักเสบคุณหมอก็เลยส่งเสมหะไปตรวจแล้วพบว่ามีเชื้อแบคทีเรียเป็นสาเหตุแต่ไม่พบโควิด-19 นะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงรายก็มีผู้ป่วยติดโควิด-19 ยืนยัน9คนแต่ทุกรายรักษาหายหมดแล้วแต่ยังคงมีผู้ที่อยู่ในกระบวนการกักตัวดูอาการ559คนที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพและปริมณฑลกลับมาจากเมียนมากลับมาจากสปป.ลาวและจังหวัดเชียงรายก็คงปิดถนนสายรองรอยต่อเชียงรายพะเยารวมไปถึงเส้นเชียงรายเชียงใหม่จำนวน9เส้นทางพร้อมกับการตั้งจุดคัดกรองถนนสายหลักเข้าสู่จังหวัดจำนวน4เส้นงดให้บริการสถานที่ที่มีความเสี่ยงปิดพรมแดนเหลือเฉพาะจุดขนส่งสินค้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นกาดที่จังหวัดเชียงรายเองไม่มีตกนะฮะยังใช้มาตรการเข้มข้นมาอย่างต่อเนื่องลงใต้ไปที่ภูเก็ตกันบ้างครับเมื่อวานนี้ก็มีการนำเสนอข่าวว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม3รายแล้ว2ใน3เนี่ยเป็นคุณครูด้วยครับล่าสุดวันนี้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดภูเก็ตแจ้งเข้ามาขณะนี้มีผู้ติดเชื้อยืนยันโควิด-19 จำนวน197คนเป็นผู้ป่วยรายใหม่1คนสำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่1คนที่ว่านี้เป็นผู้หญิงชาวไทยอายุ33ปีมีอาชีพเป็นพนักงานบรรจุพัสดุไปรษณีย์ประวัติการเจ็บป่วยก็คือเมื่อ29มีนาคมที่ผ่านมาเธอมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวครับพร้อมกับไอมีเสมหะมีน้ำมูกแต่ผลการตรวจยังไม่พบเชื้อก็เลยกักตัวเองจนครบ14วันในวันที่16เมษายนจนถึงช่วง21เมษายนปรากฏว่ายังคงมีอาการไออยู่แล้วคราวนี้กลับมาตรวจซ้ำถึงมีผลตรวจยืนยันได้ว่าเธอติดเชื้อโควิด-19 และมีผู้สัมผัส11คนซึ่งผู้ป่วยรายนี้ทางทีมงานสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวนป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงทุกอย่างครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆเข้าไปได้ค่ะที่เพจ Facebook TNN Live นะคะหรือจะเป็นช่องทางอื่นก็ได้ง่ายๆแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ